ัปเดตกันต่อค่ะการเลี้ยงจิ้งโก่งนะฮะใบกล้วยเก่าเริ่มเหลืองเริ่มแห้งแต่ไม่เก็บออกนะเก็บใบใหม่เสริมลงไปค่ะเนื่องจากว่าปริมาณตัวค่อนข้างที่จะเยอะพอควรนะแล้วก็แผงไข่ไม่มีก็จะไม่มีที่แอบเราก็เลยลงเป็นใบกล้วยแห้งๆไม่ต้องเก็บขึ้นก็ให้เขาอยู่ให้เขาแอบให้เขาเดินให้เขาได้ไต่ก็เก็บใบใหม่ลงไปเรื่อยๆนี่ค่ะอาหารมีถ่านน้ำมีสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิตถ่านน้ำห้ามขาดค่ะความเป็นอยู่ภายในบ่อตอนเล็กยังไม่ทะเลาะกันค่ะเพื่อนๆยังอยู่กันได้ยังรักกันดีโนนแหละช่วงวัยรุ่นของจิ้งหรีดของจิ้งโก่งก็จะเป็นช่วงกักโนนละค่ะถึงจะมีการกระทบกระทั่งแล้วเราเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไปตามปัญหาที่เจอตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรมากดูแลในเรื่องของพืชผักเสริมให้เรื่อยๆค่ะแล้วก็หัวหันอย่าให้ขาดประมาณนี้ไปก่อนนะคะ